What you looking at? I'm fearless. อันยังเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลอเซอร์ฟิล์มกันเพราะว่าในวันนี้นะครับในรายการ The Show สาวๆเลอเซอร์ฟิล์มนั้นสามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเดบิวต์แล้วก็ขึ้นโปรโมทเพลง Fearless ในรายการเพลงนะครับโดยในการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกสำหรับเพลง Fearless นี้ของเลอเซอร์ฟิล์มนะครับใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่8วันเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าในตอนนี้นะครับเป็นอันดับที่2รองลงมาจากวง IVE แล้วก็ BBG ที่ใช้เวลา7วันในการคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกสำหรับเพลงเดบิวต์นะครับเลอเซอร์ฟิล์มนั้นเนี่ยเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่3แล้วก็ในอันดับที่2นะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเพียงแค่8วันเท่านั้นสำหรับถ้วยแรกและสาวๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลในรายการ The Show มาได้คะแนนทั้งหมดที่ได้มานะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันอัลบั้มบวกดิจิตอลเนี่ย 5,000 คะแนน MV แล้วก็บวกออกอากาศแล้วก็พรีโหวตนะครับรวมกันได้ทั้งหมด 3,130 คะแนนแล้วก็คะแนนโหวตสดในรายการนะครับ326คะแนนรวมทั้งหมดแล้วเลอเซอร์ฟิล์มนะครับสามารถทำคะแนนโดยรวมไปได้ 8,456 คะแนนนะครับส่งผลให้ในรายการ The Show วันนี้เลอเซอร์ฟิล์มแล้วก็เพลง Fearless นั้นสามารถคว้าที่1แล้วก็ถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศว่าได้ที่1เนี่ยสาวๆดีใจกันมากๆเลยถึงกับอึ้งไปเลยนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สตันไปกันหลายวิเลยแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ดีใจกันมากๆแชวอนนะครับก็เป็นคนแรกที่ได้พูดขอบคุณต่อมาก็คือซากุระนั่นเองที่ได้พูดขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้ของเลอเซอร์ฟิล์มและหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูมีการเก่งเกี่ยงไมค์กันหน่อยนะครับระหว่างสมาชิกที่เหลืออีก4คนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องอึ้งแชของเราก็เป็นคนพูดขอบคุณเป็นคนที่3นะครับหลังจากนั้นมาสาวๆทั้ง6คนในเลอเซอร์ฟิล์มนั้นเนี่ยก็มาอังกอร์นะครับร้องเพลงแล้วก็เต้นไปแสดงความยินดีให้กับถ้วยรางวัลถ้วยแรกนะครับที่สามารถคว้ามาได้เสียงสดของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเสถียรกันมากๆเลยทีเดียวแถมไฮโน้ตนะครับก็ยังแตะถึงแฟนๆก็ชื่นชมกันมากๆเลยในการร้องสดของพวกเธอในช่วงอังกอร์รวมไปถึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความสำเร็จครั้งนี้นะครับเป็นก้าวแรกแล้วก็ถ้วยแรกจากสาวๆเลอเซอร์ฟิล์มในเพลง Fearless นั่นเองคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาแสดงความยินดีหลายๆคนเลยก็บอกว่าคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาได้แล้วหลังจากนี้ไปก็มาตามหาถ้วยที่2ถ้วยที่3กันต่อไปเถอะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีที่บอกว่าคะแนนค่อนข้างสูงเลยในรายการอื่นๆหรือว่าสัปดาห์ต่อไปนั้นมีสิทธิ์ลุ้นมากๆสำหรับถ้วยต่อไปและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาได้โดยใช้เวลาเพียงแค่8วันเป็นอะไรที่เร็วมากๆและพวกเธอถือว่าประสบความสำเร็จเลยกับการเดบิวต์ครั้งนี้หลังจากนี้ไปความดังจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและก็ยังมีนะครับที่บอกว่ารายการวันนี้ได้ถ้วยแรกมาแล้วมารอลุ้นในรายการต่อไปกันว่าถ้วยที่2จะตามมาไหมและถ้วยต่อๆไปจะตามมาอีกหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้พวกเธอแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมาพูดถึงการอังกอร์ของสาวๆหลายๆคนชื่นชมการร้องเพลงของสมาชิกแต่ละคนมากๆและก็ยังมีชื่นชมความสวยความวิชวลของสมาชิกวงนี้ด้วยนะครับที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมีเสน่ห์แตกต่างกันมีเสน่ห์เป็นของตัวเองและที่สำคัญคาซึฮะนะครับได้รับคำชื่นชมในความวิชวลไปมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในการแสดงในรายการแล้วก็ในช่วงอังกอร์ดูเหมือนว่าในช่วงอังกอร์วันนี้นะครับสาวๆเนี่ยจะได้มีการเล่นกับแฟนๆโดยการนำเอาสติกเกอร์เนี่ยมาติดหน้าสมาชิกแต่ละคนกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าไปบ่นอะไรกันมาหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยสำหรับการคว้าถ้วยรางวัลครั้งนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเลอเซอร์ฟิล์มนะครับก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับถ้วยแรกของเลอเซอร์ฟิล์มแล้วก็ Fearless กันด้วยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับถ้วยแรกของเลอเซอร์ฟิล์มให้ทุกคนได้รับทราบกันหลังจากนี้ไปก็มารอลุ้นถ้วยต่อๆไปของสาวๆกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เลอเซอร์ฟิล์มแล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยและก็ขอกำลังใจกันคนละ1ไลค์นะครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้ของเราด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ